ควิด19นะครับซึ่งเป็นแรปิดเทสหรือเป็นชุดตรวจที่เราเรียกว่าตรวจอย่างรวดเร็วพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราเป็นส่วนของผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจนี้แล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายเจ้านะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวนี้จุดเด่นของชุดตรวจอันนี้ก็คือว่าสามารถที่จะบอกระดับของการติดเชื้อได้ว่าติดเชื้อหรือไม่ถ้าติดเชื้อมานานแล้วหรือเพิ่งจะติดเชื้อหรือว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับระยะยาวถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนเรื่องของโควิด-19ในอนาคตการที่จะเลือกให้วัคซีนสำหรับบุคคลนั้นก็สามารถจะเลือกได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะว่าบางคนมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัคซีนก่อนหน้านี้มอได้มีการพัฒนาเตียงขนส่งผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นเตียง negative pressure นะครับแล้วก็ได้มีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและเมื่อวิจัยพบแล้วหรือใช้งานได้แล้วเราก็ให้ทุนสนับสนุนในการจัดทำด้วยเพื่อจะมีการแจกจ่ายเตียงขนส่งผู้ป่วยนี้ไปยังสถานพยาบาลต่างๆนะครับในเขตภาคใต้การคิดค้นหรือการพัฒนาลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ที่แพทย์ประกันภัยพร้อมจะให้การสนับสนุนตลอดเวลาเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นบริษัทประกันเวชภัยที่พูดได้ว่าเป็นผู้รับประกันภัยโควิดนั้นเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเราต้องการที่จะให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงโอกาสในการที่จะตรวจสอบตนเองว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่หรือถ้าติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าไปสู่การรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีและก็ปลอดภัยสำหรับลูกค้าของที่พยาบาลเองนี่นะครับถ้าสมมติหลังจากที่ผ่านอย.แล้วก็มีการผลิตแล้วนี่ครับก็จะมีการส่งมอบชุดตรวจ PSU เนี่ยครับจำนวนหนึ่งมาที่ที่พยาบาลประกันภัยซึ่งเราก็สามารถที่จะกระจายไปสู่ลูกค้าของเราได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโครงการพิเศษร่วมกันที่สามารถจะทำให้ลูกค้าของที่พยาบาลประกันภัยนั้นสามารถจะหาซื้อชุดนี้ได้ในราคาที่ประหยัดลงยิ่งกว่านะครับตอนนี้นะครับทางชุดตรวจเนี่ยได้มีการทดสอบนำร่องไปแล้วนะครับในโรงพยาบาลเครือข่ายของเรานะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้าสู่ขั้นตอนอย.เนี่ยได้อยู่ในกระบวนการของอย.แล้วและคาดว่าเนี่ยทางประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้ใช้ชุดตรวจของเราเร็วๆนี้แน่นอนครับประเสริฐนี่คือคำว่าจริงๆแล้วในภาครัฐเองนะครับจริงๆไม่ว่าอย.แล้วก็ไม่ว่าทุกที่นะครับก็พยายามช่วยกันนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มีความสำคัญกับประเทศครับทุกคนได้พยายามช่วยกันแล้วก็ผลักดันโครงการนี้ให้ออกมาให้เร็วๆที่สุดนะครับ